นี่ความอัศจรรย์คือสีมากลางโบสถ์หรือสีมากลางน้ำทางลาวทางอีสานว่าสิมนะสิมกลางน้ำสิมคือสีมาความหมายคือเป็นโบสถ์อยู่กลางน้ำซึ่งหายากมากมีไม่มากนักในประเทศไทยเรียกว่าถ้ามาเห็นวัดนี้เสร็จจะต้องคิดต่อไปว่าคิดได้ยังไงหลวงพ่อคิดได้ยังไงจริงๆแล้วไม่ได้คิดเทพเดินหนดลใจจำไว้นะลักษณะอย่างนี้ศาสนาพุทธบอกว่าพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเทวดาดลใจเทพเดินหนดลใจไปนั่งสมาธิแล้วเขาก็จะติดต่อกับเราทางสมาธิแล้วเขาก็จะบอกเขาใช้คำแนะนำแล้วก็หลวงพ่อมีบารมีก็นำสร้างก็ดีพอสร้างตามคำแนะนำของเทวดาเนี่ยก็จะสำเร็จสมปรารถนาเงินทองมีเหลือเฟือในการก่อสร้างอยู่นานไปก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งอัศจรรย์นะช่วยเลี้ยงเมืองเลี้ยงอำเภอเพราะว่าคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็มาเที่ยวท่องเที่ยวเมื่อมาท่องเที่ยวก็จะแวะทานอาหารทำให้เศรษฐกิจของเมืองนี้ของอำเภอนี้ดีนี่นอกจากเลี้ยงพระเนรได้แล้วยังเลี้ยงชาวเมืองได้อีกในด้านการท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าที่นี่ไม่มีวัดนี้ก็คนก็จะไม่แวะเข้ามาด้านหน้าก็เป็นสถานที่เลี้ยงปลามีซื้อ